อยากบอกรักกับใครสวยคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าคุณกลางก็จะเป็นไปกับเขาด้วยสวยครับก็พี่ใหญ่ทั้งบังคับทั้งขอร้องเนี่ยนะผมจะไปขัดใจพี่ใหญ่ได้ไงนะครับคุณคิดจริงๆเหรอคะว่าแผนการพวกเนี้ยมันจะช่วยให้น้องวิทย์รักกับพี่โสรัตน์ได้คิดอะไรตื้นๆพี่ใหญ่คงคิดมาดีแล้วครับว่าแผนการนี้มันต้องได้ผลนะครับไม่งั้นมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกครับสวยคือผมรู้นะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่ๆแต่ว่าไหนๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วอะปล่อยมันเป็นไปตามแผนเถอะนะครับสวยทนอยู่เฉยๆให้พวกคุณรุมรังแกน้องวิทย์ไม่ได้หรอกค่ะสวยจะต้องไปบอกความจริงกับน้องวิทย์บอกสวยมาเลยค่ะว่าคุณเอาน้องวิทย์ไปกักขังไว้ที่ไหนไม่ได้นะครับสวยคือว่าเรื่องนี้เป็นความลับอะครับถ้าแผนนี้แตกเมื่อไหร่เนี่ยบ้านจะลุกเป็นไฟแน่ๆเลยนะครับนี่สวยไม่รู้จะทำยังไงกับพวกคุณแล้วนะคะทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยอะเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วคนที่สวยนึกไม่ถึงเลยก็คือคุณสยามก็เป็นไปกับเขาด้วยนี่ถ้าไม่หนีกลับไปก่อนนะสวยจะต่อว่าให้หนักเลยสวยครับคือคุณอย่าไปต่อว่าในมืดเขาเลยนะครับในมืดเนี่ยทำไปเพราะความจำเป็นจริงๆเขาลำบากที่สุดเลยนะครับทำอะไรไปเนี่ยไม่ได้อะไรเขาเลยด้วยอะแล้วที่เขายอมทำอะเขาทำเพื่อพี่โสรัตน์คนเดียวเลยนะสวัสดีครับบ้านวิภาดาครับในสารัตน์เหรอแกรู้ไหมว่ากันโทรศัพท์แกนานแค่ไหนแล้วฮะข่าวดีอะไรวะไหนว่ามาสินายใหญ่พรุ่งนี้กันจะได้กลับกรุงเทพแล้วโว้ยเออพอดีงานเสร็จแล้วกว่าที่กำหนดน่ะถ้าผู้กำกับท่านจะให้พักผ่อนต่อที่นี่อีก 2-3 วันเนี่ยแต่กันขอกลับก่อนเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องเจอกันเร็วๆนี้นะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยกันจะจับรถไฟด่วนเที่ยวแรกเลยนะแต่ว่าตอนนี้ใจของกันเนี่ยอยู่กับน้องวิทย์แล้วล่ะแกว่าน้องวิทย์จะคิดถึงกันบ้างไหมอ่ะคิดถึงสินี่เดี๋ยวกันไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยกันจะไปหาแกที่บ้านเลยนะมาที่บ้านไม่ค่อยสะดวกงั้นแกมาหากันที่บ้านถ้างั้นก็ได้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราไปนครสวรรค์กันเลยนะไม่ต้องรออะไรแล้วตกลงทำนั้นเลยใครโทรมาคะคุณใหญ่ในโสรัตน์แน่ใจเหรอคะว่าเป็นคุณโสรัตนไม่มีคนรับสายเมื่อกี้คุณบอกสวยว่าสายไม่ว่างก็แสดงว่ามีคนใช้สายอยู่นี่แสดงว่าคุณไม่ได้โทรหาคุณใหญ่จริงๆใช่ไหมคะสวยครับผมโทรแล้วอะแต่ว่าไม่มีคนรับสายจริงๆนะครับคือเอาเป็นว่าไว้โทรหนึ่งนะครับไม่ได้ค่ะคุณต้องโทรเดี๋ยวนี้แล้วขอร้องคุณใหญ่ให้ยกเลิกแผนการเรื่องน้องวิทย์สวยอะคุณก็รู้ว่าใหญ่ไม่ฟังผมหรอกคุณไม่พูดงั้นสวยพูดเองคุณสวยครับไม่กล้ารับหรอคะหรือว่ากลัวสะอานจะจับโกหกได้ทำไมจะไม่กล้าสวัสดีค่ะบ้านวิภาดาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุมาลอย่าบอกนะคะว่ามีเสื้อผ้าของดิฉันติดไปกับคุณอีกอะคุณสะอางคะนี่สวยเองค่ะอุ๊ยตายคุณสวยเหรอคะขอโทษนะคะสะอางคิดว่าเป็นคนอื่นนะคะโทษนะครับฮัลโหลครับคุณสะอางครับผมรบกวนขอสายพี่ใหญ่ได้ไหมครับคนกลางเหรอคะในกลางมีธุระสำคัญอะไรอะถึงโทรมากลางดึกแบบนี้มีครับพี่ใหญ่คือตอนนี้คุณสวยเขารู้เรื่องที่เราลักพาตัวเอวิทแล้วครับแล้วก็เธอไม่เห็นด้วยครับอยากให้เธอมาครับผมให้ผมมาขอร้องพี่ใหญ่ให้ล้มเลิกแผนการทั้งหมดนะครับเฮ้ยยกเลิกไม่ได้เลยนะวันพรุ่งนี้ในส่วนเราจะกลับมาแล้วอีกแค่2วันแผนการจะสำเร็จแล้วนะสวยเห็นด้วยจริงครับพี่ใหญ่
แล้วแกไปพูดอีท่าไหนแล้วคุณสวยนึกได้จับได้อ่ะเรื่องคุณสวยเนี่ยแกไปจัดการเอาเองก็แล้วกันนะแต่เรื่องแผนการจะต้องดำเนินไปตามที่ฉันวางเอาไว้ทุกอย่างห้ามมีอะไรผิดพลาดเป็นอันขาดเข้าใจนะในกลางพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ฮัลโหลพี่ใหญ่อะไรเป็นไปตามแผนการคะแผนการอะไรที่ไหนแล้วไม่มีอะไรนี่ก็เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่เนี่ย อ๋อคือผมสั่งให้ในกลางเนี่ยดำเนินแผนการไอ้เรื่องการจับเสือสอนไงความลับคุณใหญ่รู้ใช่ไหมคะว่าความลับเนี่ยไม่มีในโลกอีกไม่นานสะอางก็จะต้องรู้ว่าคุณปิดบังอะไรสะอางไว้คือได้ยามาหรือเปล่าไปเอาน้ำมาหน่อยยามาแล้วนะแม่เดี๋ยวกินยาหน่อยนะตั้งนานถึงว่านายถูกตำรวจจับไปแล้วซะอีกนี่ถ้านายมาใช้นิดเดียวนะฉันได้ไปตามนายในเมืองแน่ไม่ต้องทำเป็นพูดดีเลยจะไปตามฉันแล้วก็จะหนีออกไปจากที่นี่กันแน่ฮะเราใจร้ายใจดำชะมัดเลยแม่ฉันนอนเจ็บอยู่อย่างนี้แทนที่จะอยู่ดูแลกันกับฉวยโอกาสหนีออกไปจากที่นี่ไอ้ที่เที่ยวสอนคนอื่นก็ไม่มีศีลมีธรรมหาสอนด้วยกันสักบ้างใช่สิฉันเป็นคนใจร้ายใจดำไม่มีศีลธรรมนานวันเขาจะคิดยิ่งเหมือนนายก็ไปทุกทีอ่ะถึงทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เลยจะไปว่าคุณวิทย์อย่างนั้นเลยคุณวิทย์เนี่ยไปแค่ครึ่งทางก็ตัดสินใจกลับมาดูแลป้าครามแล้วทั้งที่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะหนีออกมาจากเสือมืดได้อย่างเนี้ยเสือมืดยังจะไปว่าคุณวิทย์ว่าใจร้ายใจดำอีกหรอครับเราไม่มีทางเป็นเหมือนฉันไม่ได้หรอกจะเป็นฉันแล้วป่านนี้ฉันหนีไปไกลแล้วไม่มีอะไรมาฉุดรั้งฉันไม่ได้หรอกไม่เหมือนเรามีคุณธรรมอุตส่าห์กลับมาดูแม่ฉันนายต้องการพยายามจะบอกอะไรฉันหรอกเสือมืดขอบใจนะที่เป็นห่วงแม่ฉันแค่นั้นเองเหรอแล้วจะฉันพูดอะไรไม่นานไม่คิดจะขอโทษฉันเลยใช่ไหมก็ที
ที่นายว่าฉันว่าใจร้ายใจดําไม่คิดจะขอโทษเลยใช่มั้ยไม่ตอนแรกเราคิดหนีจริงๆไม่ใช่หรือเราผิดสัญญาที่ให้ไว้กับฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่จำเป็นต้องขอโทษแล้วต่อไปเนี่ยถ้าจะคิดหนีอีกแล้วก็เชิญตามสบายฉันก็จะไม่ตามไปช่วยอีกแล้วปล่อยให้งูกัดตายในป่าได้ดีฉันตายนะฉันจะเป็นผีมาหักคอนายคนแรกถ้าอย่างนั้นฉันหักคอเราซะตอนนี้เลยดีไหมฮะเป็นไงกลัวไหมกลัวไหมเป็นจริงเนี่ยกลัวไหมโอ้ไม่ทำหน้ากลัวหน่อยนะฮะนี่ฉันไม่ทำอะไรหรอกนะจะบอกให้นะทำเป็นอวดเก่งนักฉันเห็นเป็นเด็กหรอกฉันยอมให้สงสัยทุกถามเสมอว่าทำไมกันป่านนี้ไม่มีผู้ใดหรือไม่มีรักในหัวใจจะมอบให้ใครทั้งนั้นเปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันมีอยู่แทบล้นใจเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะขัดกันได้รู้ด้วยได้ยังไง